วัสดีครับวัสดีเฮียตีรีวิววันนี้เราอยู่กับรถสายสปอร์ตฟูลแฟลินที่คุณเห็นมาดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกมันคือม่านหมายชัดๆม่านหมายไงแล้วอันแรกอะพี่แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนแล้วมันแตกต่างกันยังไงพี่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอินเตอร์อินเตอร์สปอร์ตฟูลแฟริงไล่แต่น้องเล็กเลยวันนี้ค่ายคาวาล้วนนินจา ZX 25R ปี2021นะสภาพแบบนี้เรียกว่าน้องป้ายแดงเลยใหม่หมดนะและของเดิมอยู่ครบทุกอย่างกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสมีเจ้าของมือเดียวไม่ 3,000 โล 3,000 โลโอ้โหเป็นรถที่รอบสูงมากครับมีนู่นนะพี่20รอบแวดมาก20รถมันเพิ่งสตาร์ทใหญ่แล้วเครื่องมันเย็นมันต้องรอรอบหน่อยเอาไว้แวนพี่คนเล่นเขารู้กันปกติมันแวดนี่แวนไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยนแรงแต่ท่อเฮ้ยพี่เฮ้ยล้อก็หมุนแรงอยู่นี่มันสเปคสนามล้อปลายทำได้ดีมากเลยพี่เออ108ได้มั้ยเนี่ยได้107 108สบายอ่ะโอ้สบายครับ 159,000 เท่านั้นครับคันต่อมาตัวนี้เป็น ZX 10R ครับปี2016คาร์บอนนี่รอบคันรถนี่อยู่ในสภาพเขาเรียกว่าเลี่ยมเลยและที่สำคัญนี่ท่อสลิปออนไทเทเนียม FC โปรเจกต์แท้ครับนะด้านบนนี่ได้เป็นกันสะบัดเออร์ลินแท้เออร์ลินแท้นะชิวหน้านี่ก็เป็นชิวหน้าสโมกแล้วยางหน้าหลังใช้ได้เอาเรียกได้ว่าจัดเต็มคันนี้คาร์บอนในรอบคันนะครับโอ้โหสวยเลยอ่ะคาร์บอนในรอบคันเลยนะใบคันนี้ 28,000 โล 28,000 โลหมดละเจ้ายอดเอกลักษณ์ของ ZX10 นี่นะครับรถนี่ราคาไม่แรงด้วยเป็นคลาสตัวพันที่ราคาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะถูกนะท่อสุดยอดแล้วเจอราคาสุดยอดกว่าท่อแท้แต่ที่นี่ถูกกว่าตลาดแน่นอนถูกกว่าตลาด 299,000 เท่านั้น 299,000 เท่านั้นคันต่อมาโอ้โหคันนี้สีเขียวต้องอ่อนมองไกลๆนึกว่ากล้วยตานียังไม่สุกครับนะนี่คือ Kawasaki ZX10 ปี2018สีเขียวเฮ้ยสีเขียวตัวนี้เหมือนตัวใหม่เลยอ่ะเออสีมันตัวใหม่เลยเนี่ยใช่ Kawasaki Racing Team แล้วข้างๆนี่เขียน ZX10 RR นะยางหน้าหลังใหม่ท่อไทเทเนียม CR Red Fix แล้วคุณดูคอท่อนี่ไทเทเนียมลุ้งออกมาเลยเห็นยังโหแหมคอท่อนี่ลุ้งเลยโคตรใสอ่ะพี่คันเนี้ยรถนี่ใสกริปยังกระซองกระจกงานใหม่คันนี้ 12,000 โล 12,000 โลโอ้โหเฮ้ยลั่นแน่นอนสวยลั่นแน่นอนครับรถสภาพแบบนี้เลี่ยมๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเท่าไหร่ครับ18นะ 359,000 นะ 359,000 นะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์025 2742ครับสวัสดีครับ